นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2566โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน5พระอารามประกอบด้วยวัดปวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลแล้วพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสถวายศีลและพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจารีกถาหรือผู้ประพฤติธรรมโดยกล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอุดมการหลักการและวิธีการแห่งพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ในวันมาฆบูชาเพื่อให้เป็นจิตอาสานำไปแสดงเปิดเผยแก่ผู้มีจิตศรัทธาเข้าใจได้ง่ายซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มีความเข้าใจและปฏิบัติธรรมได้สอดคล้องพระธรรมก็จะรักษาผู้ปฏิบัตินั้นๆและจะประสบพบความสุขได้จบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระธรรมกิตติเมธีถวายอนุโมทนาจบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุจตัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยิงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนหมดเสร็จแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3โดยเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธและเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องใสหรือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงเททองหล่อยอดฉัตรทองคำเพื่อเชิญไปประดิษฐานบนยอดอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับแผ่นทองแล้วทรงหย่อนลงขออภัยค่ะแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายจากนั้นทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงเทแผ่นทองลงในเบ้าแล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงถือสายสู่เททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้อุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตเวทีบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เวลา 18:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์สีน้ำเงินย้อมสีธรรมชาติลายเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นลายที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กรกฎาคม2565และวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ลายเฉลิมพระเกียรติเป็นผ้าไหมที่ออกแบบลวดลายขึ้นใหม่และทอโดยกลุ่มช่างฝีมือของจังหวัดสุรินทร์มีขนาดกว้าง1เมตรยาว70เมตรย้อมสีน้ำเงินตามธรรมชาติซึ่งจังหวัดสุรินทร์โดยอำเภอเมืองสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหมบ้านไหมทองสเรนได้ร่วมกันจัดทำผ้าไหมดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว